ดีครับผมเม้งนะฮะผมกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมผมกลับมาแล้วกับความยิ่งคือก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมผมต้องเปลี่ยนทรงผมตลอดทุกคลิปเลยรอบหน้าผมว่าน่าจะลองตัดสกินเฮดดูนะเผื่อที่ว่าชีวิตเราจะดูง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะโอเควันนี้ผมมีของมาให้ดูกันนะครับเครื่องตรงผมมาอวดให้ดูผมไม่เชื่อเลยว่าชีวิตผมวันนี้จะได้โอ้ช่วงนี้ในช่องผมอาจจะมีคลิปการอันบ็อกซิ่งหรือการแกะกล่องอะไรพวกนี้เยอะไปซะหน่อยนะครับช่องกูทำไมคือหลายคนที่ดูผมก็น่าจะรู้แล้วว่าผมเป็นสาวกของ Mark Rider นะครับซึ่งกล่องในกล่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากได้มานานแล้วมันคือ Evo Driver นะครับโอ้ผมอยากได้นี่มานานแล้วก่อนที่ผมจะสั่งซื้อไอ้เจ้านี่มาใช่ไหมผมไปซื้อไอ้นี่มาแล้วเว้ย Rabbit Dragon แล้วก็ไอ้นี่ Evo Tigger คือซื้อไอ้สองอย่างนี้มาแล้วโดยที่ยังไม่มี Driver เลยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากกับการได้ Evo Driver โอ้สวยเชี่ยเชี่ยขอดมกินหน่อยกินของใหม่เป็นอย่างนี้เองของที่แถมมาก็จะมีนี่นะครับ Evo Crossbar Bottle มันก็จะเป็นรูปงูแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่แถมมาให้ก็จะเป็นนี่นะครับ Rider System Bottle มันสวยมากอ่ะเป็นแฟนซีรีส์ Prime Rider Build นะแต่ว่ายังไม่มี Build Driver เลยคือแบบคนที่ชอบแบบเก็บพวกตัวไหลไม่รู้ว่ามันรู้สึกมันดูแบบคลาสสิกดีโอ้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าวันหนึ่งเราจะได้ตัวนี้มาครอบครองสักทีเอ็นชินโอ้สวยสวยจริงๆคือถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์บิวนี่นะครับผมบอกว่าตัวนี้พลาดไม่ได้ Two hours laterโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาเอาของมาให้อวดกันเฉยๆนะฮะสำหรับช่องต่อเม้งนี่ก็รู้สึกว่าช่วงหลังนี้จะมีคอนเทนต์กับไรเดอร์เยอะไปหน่อยก็ถ้าใครเบื่อกันก็ขอโทษด้วยนะแต่เกิดใครชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะอยากให้ผมทำไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาเอาของมาอวดให้ดูกันเฉยๆไปแล้วบ๊ายบาย